ัสดีนะคะคุณผู้ชมที่ตอนนี้กำลังรับชม Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook นะคะไปให้เพื่อนๆได้รับทราบข่าวสารกันด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจ Facebook ของเรารวมถึงนะคะคนที่รับชมทาง YouTube Channel ด้วยนะคะ Police TV User Media ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่จะมาพูดคุยกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในเรื่องของการกราดยิงในห้างนะคะในศูนย์สรรพสินค้านะคะที่สยามพารากอนนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็เทียบเคียงกับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีผู้ที่เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นบุคลากรสำคัญค่ะซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่นะคะทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอยู่ที่กรมตำรวจที่ลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยนะคะมีการปฏิบัติตัวมีการป้องกันตัวอย่างไรเมื่อภัยมาถึงในเรื่องของเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะซึ่งตอนนี้แนนอยู่กับคุณพีทค่ะพี่พีทนะคะพีรพงษ์เพิ่มแสงงามค่ะพี่พีทอยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พีทค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากค่ะมีโอกาสที่ได้พูดคุยกับพี่พีทในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนที่ได้เจอซึ่งพี่พีทเองก็น่าจะเป็นผู้ที่ชำนาญประสบการณ์ในเรื่องของactive shooter active shooting นะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่ามีการฝึกฝนกันมาตลอดเพราะที่ประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาถูกต้องไหมคะบ่อยมากครับน้องพูดถูกแล้วครับ active shooter คือคำที่เขาใช้ครับ active shooter ค่ะครับทีนี้หมายถึงว่าอย่างที่ประเทศอเมริกากับที่ประเทศไทยแบบนี้ค่ะคือลักษณะของคนก่อเหตุเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กไหมคะหรือว่าจะเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะไปแล้วมีบางคดีนะครับเป็นเด็กก็มีครับแต่ส่วนมากจะเป็นพวกผู้ใหญ่ฮะ20กว่าขึ้นไป20ปากขึ้นไปแต่ก็มีบางคดีที่เด็กอันเนี้ยอายุอย่างนี้เลยครับตอนก่อเหตุอายุ15ซึ่งตอนนี้ก็มีขึ้นศาลกันอยู่นะครับคดีของเด็กคนหนึ่งที่ทำผิดศึกโรงเรียนออกซฟอร์ดเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นทางอีสต์โคสต์นะของอเมริกาที่ไปยิงคนเสียชีวิตหลายคนแล้วเด็กคนเนี้ยตอนนี้อายุ17แล้วแต่ตอนก่อเหตุเนี่ยอายุ15ศาลตัดสินที่นู่นนะครับให้เขาติดคุกอาจจะโดนติดคุกตลอดชีวิตครับเพราะว่าเขาถือว่าทำคดีที่เรียกว่าเป็นคดีโหดมากฆ่าคนเจตนาแล้วก็มีจุดประสงค์ที่จะทำให้คนบาดเจ็บหรือฆ่าคนไว้เยอะมากเขาก็เลยตอนนี้กำลังจะโดนตัดสินอยู่ครับเป็นศาลค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องที่ประเทศไทยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคุณผู้ชมอันนี้นั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปถึงครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการสูญเสียที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นค่ะพี่พีทซึ่งตรงนี้เนี่ยทางประเทศไทยเองเนี่ยจะต้องมีการถอดบทเรียนหรือว่ามีเรื่องตรงไหนที่ควรที่จะต้องเอามาควบคุมในสถานการณ์แบบนี้บ้างไหมคะคืออย่างนี้นะครับที่นู่นเขาก็อรุ่มรวยเกี่ยวกับเวลาเยาวชนเนี่ยทำผิดเนี่ยเขาก็อรุ่มรวยเหมือนกันแต่พอมาถึงเรื่อง active shooter เนี่ยอย่างพวก mass shooting ยิงกลาดอะไรเงี้ยที่นู่นนะครับเขาจะเวลาขึ้นศาลเนี่ยศาลจะสามารถที่จะวิจัยว่าเด็กคนนี้ทำผิดมหันต์จะโดนขึ้นศาลเป็นผู้ใหญ่ได้ครับเป็นคดีผู้ใหญ่ครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่จะเล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ที่นู่นนะฮะอย่างผมเนี่ยเวลาผมทำที่กรมตำรวจนะครับลอสแอนเจลิสหรือว่าที่ไหนก็ตามเวลาเราจับเด็กเยาวชนมาเนี่ยนะครับอายุ14หรือต่ำกว่าเราอายุ14เนี่ยฮะถ้าคุณจับเด็กอายุ14มาเนี่ยที่นู่นก็เป็นกฎเลยนะครับว่าคุณจะต้องอ่านกฎหมายข้อนึงที่เราต้องอ่านให้เด็กฟังนะครับหลังจากอ่านทุกอย่างให้แล้ว admission right ทุกอย่างเราต้องอ่านข้อนี้ก็คือกฎหมายที่นี่เขาจะเรียกว่า Gladys R. Wright Gladys R. Wright เนี่ยเราจะอ่านให้เขามันจะเป็นคำถามเหมือนกับ10หรือ15คำถามเนี่ยนะฮะเราจะถามเด็กเนี่ยว่าเราหนูรู้ไหมว่าสิ่งที่หนูทำเนี่ยไม่ใช่เห
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่แบบขโมยไอติมมาผิดหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ยอมจ่ายตังค์ผิดไหมทำนู่นทำนี่จะถามไปถามมาเขาเรียกว่า Gladys Allwright Law คือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าที่เราอ่านไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ศาลเวลาขึ้นศาลเนี่ยเขาจะได้ตัดสินว่าโดนจับเวลาโดนจับกุมเนี่ยเด็กคนนั้นเนี่ย knows the difference between right and wrong นี่คือคำของว่าอันไหนที่มันถูกหรือว่าผิดใช่ครับอันนี้ที่จะเป็นจุดที่เขาจะดูว่าเด็กคนนี้รู้เรื่องหรือเปล่าทำไปเนี่ยรู้ไหมว่าผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นั่นจะทราบเลยครับจะมีกฎหมายเนี่ยพอจับมาปุ๊บเราต้องมานั่งอ่านคำว่า Gladys Allwright Law เนี่ยมันจะถ้าเราไม่อ่านเราผิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าผิดครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำครับทีนี้อย่างถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็ลักษณะว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่ทีนี้เรื่องของกฎหมายไทยเนี่ยอาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาจริงแต่ในอายุของผู้กระทำความผิดเนี่ยมันเข้าข่ายที่เขาเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าเทียบเคียงกันกับเด็กอายุ15ซึ่งปัจจุบันตอนนี้อายุ17ปีแล้วที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่พี่พีคพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คืออันนั้นเขาต้องถูกพิจารณาโทษแบบผู้ใหญ่เลยใช่ครับอันนี้คือมันแล้วแต่สิ่งที่เขาทำนะครับแต่ไอ้เรื่องขโมยของเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ยังเอาลุ่มรวยแบบว่าคงบางทีก็ไม่ลงติดคุกบางทีก็หลุดเหมือนกันคือเขาก็เข้าใจว่าเด็กเยาวชนเนี่ยเด็กเนี่ยยังไม่รู้นิติภาวะเขาก็ยังเอาลุ่มรวยแต่พอมาถึงเรื่องคดีร้ายแรงเนี่ยยิงกันฆ่ากันเนี่ยครับอันเนี้ยศาลจะอาจจะตัดสินเป็นผู้ใหญ่ได้เวลาขึ้นศาลจะโดนตัดสินว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยเป็นเด็กคนนี้ถ้าสามารถที่รู้นิติภาวะพอที่ว่าคุณน่ะรู้ว่าทำผิดใช่ไหมฮะเขาอาจจะโดนขึ้นศาลเป็นผู้ใหญ่ได้ซึ่งก็เกิดขึ้นมาแล้วครับผมค่ะทีนี้ในเรื่องของอายุล่ะค่ะที่สหรัฐอเมริกานี่เขากำหนดเรื่องอายุของเด็กหรือว่าเยาวชนเนี่ยอยู่ที่ระหว่างอายุประมาณเท่าไหร่คะก็จาก14ถึง18เนี่ยฮะก็เขาถือว่าเป็นเยาวชนแล้วฮะ14ถึง18 12หรือต่ำไปเนี่ยเขาเรียกว่าเด็กละอันนี้ใช้คำว่าเด็กครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงกับกฎหมายไทยเพราะกฎหมายไทยก็บอกว่าใกล้เคียงครับอายุ12เนี่ยคือเป็นเด็กถ้าหากว่าทำผิดในเรื่องของกฎหมายอาญาอันนี้ก็ไม่ต้องรับโทษใช่ครับอันนี้คล้ายๆกันพูดถึงนี้กันก็คล้ายๆกันแต่ช่วง14เนี่ยเขาเรียกวอลเฟอร์14เนี่ยฮะช่วงอายุ14เนี่ยเราถึงต้องใช้กฎหมาย Gladys Allwright ที่อ่านให้เขาฟังแล้วถามเขาเพื่อที่จะเวลาขึ้นศาลจะได้รู้ว่าเอ๊ะเด็กคนนี้รู้อย่างว่าทำอะไรไปเนี่ยผิดเนี่ยต้องอ่านครับซึ่งผมก็อยากจะให้ที่เมืองไทยมีกฎหมายอย่างนั้นเหมือนกันคือเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะถามเป็นอาจจะเป็นคำถาม10คำถามหรือ15คำถามเนี่ยจะถามนู่นถามนี่แต่ไม่ถามเราจะไม่ถามโดยตรงที่เกิดเหตุที่เขาทำแต่มันจะเป็นเรื่องอื่นอย่างสมมติขโมยเงินจากคุณพ่อคุณแม่ผิดไหมหนูทราบไหมว่าถ้าไปหยิบของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราผิดไหมไปขโมยไอเต็มผิดไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ไอข้อมูลพวกเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่ถามอย่างเดียวแต่พอไปขึ้นศาลเนี่ยศาลเขาจะอ่านสำนวนของเราของเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าหน้าที่ถามไปเนี่ยเด็กตอบว่ายังไงครับอย่างกรณีประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีทีมสหวิชาชีพที่จะเข้าร่วมในการสอบปากคำกรณีอย่างที่เป็นกลุ่มแบบนี้ค่ะก็จะมีสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาหรือแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่เองเจ้าหน้าที่อัยการนะคะเป็นอัยการก็เข้าไปร่วมฟังในเรื่องของการให้การของเด็กด้วยทีนี้เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเนาะในเรื่องของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอันนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็คือต้องทำการสอบถามเลยนะมีคำถามประมาณ10-15ข้อใช่ครับพอไปถึงที่สถานีนะครับไม่ใช่ที่เกิดเหตุพอเราเขาพาไปที่สถานีแต่พอไปถึงที่สถานีแล้วเนี่ยเขาก็มีทีมของเขานะครับที่นู่นเขาก็มีพวกเนี่ยหมอจิตวิทยาหมออะไรคล้ายๆเมืองไทยเลยครับเขาจะดูว่าเด็กคนเนี้ยเหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยจะมีคณะจิตวิทยาแล้วก็ตำรวจเขาเรียกว่า Juvenile Division คือตำรวจที่เป็นหน่วยจับเด็กโดยเฉพาะเลยจับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะ
ขาจะมาที่เกิดเหตุแล้วก็จะมาที่สน.แล้วพวกนี้เขาก็จะมาประสานงานกันว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องไอเรื่องจิตเรื่องจิตวิทยาหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ดูเหมือนกันครับที่นู่นคล้ายๆกันครับแต่ที่แตกต่างกันที่อยากให้ทุกคนทราบก็คือไอ้ Gladys R. Wright เนี่ยครับเราอ่านแล้วเราจะถามเขามีแค่นี้ครับที่เราเพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะdetermine หรือว่าวิเคราะห์ได้ว่าเด็กคนนี้รู้ไหมว่าทำผิดหรือถูกค่ะเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับนะคะก็คือน้องเนี่ยเขาลักษณะเหมือนพูดแบบเพ้อๆนะคะพี่พีทแบบลักษณะว่าดูสิตรงนั้นน่ะเหมือนกับเขาจะมาทำร้ายคืออย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าที่ทางสหรัฐอเมริกาเคยเจอหรือเปล่าที่เข้าไปจับแล้วเจอลักษณะแบบนี้เหมือนกับคุยไม่รู้เรื่องมีอาการทางจิตอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่รู้ว่าการกำหนดโทษหรือการพิจารณาโทษหรือว่าอะไรแบบนี้มันแตกต่างกันหรือเปล่าคือถ้าไทยก็ได้นะครับ Google คำว่า active shooter in Americaจะเห็นเลยนะครับว่าคดีเราเนี่ยเกือบจะ400คดีต่อปีนะครับเยอะมากอาจจะ400ได้ซ้ำปีก่อนครับผมถ้า Google Active Shooter เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าใน 3-400 คดีเนี่ยมันต้องมีอะครับที่มีเยาวชนหรือมีคนที่ยิงอาจจะแบบเป็นโรคจิตนะครับที่รู้ก็มีปัญหาครับเรื่องโรคจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคงมีอะครับครับทีนี้ก็คือแนนคิดว่าบางทีเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมก็น่าจะส่งผลอันเดี๋ยวนี้เด็กก็มีส่วนนะครับแต่ว่าที่สิ่งสำคัญที่สุดคือมันผมว่านะครับมันก็กลับมาที่ผู้เชี่ยวชาญที่จะวิเคราะห์เรื่องนี้ตำรวจจะไม่วิเคราะห์แต่ผมว่าสิ่งสำคัญมากกว่าเล่นเกมเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับผู้ปกครองเนี่ยที่ใจแข็งคือถ้าเกิดเด็กเนี่ยมันไม่มีคนปรึกษาแล้วเล่นแต่เกมอะไรก็ตามนะครับผมว่านะครับเยาวชนเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่มีผู้แนะนำหรือว่าไม่มีผู้ปกครองที่ให้ความคิดเขาอะไรเนี่ยแล้วเขาทำไปอย่างมากเนี่ยทุกอย่างเป็นปัญหาหมดนะครับไม่ว่าจะเล่นเกมก็ตามนะครับหรือไม่ว่าจะไปเรื่องอบายมุขใช่ไหมครับหรือว่าจะทำอย่างเงี้ยไปเล่นอะไรก็ตามถ้าเกิดเขาเล่นไปมากเกินไปเนี่ยมันก็ทุกปัญหามันมีปัญหาทุกแห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะมีผมว่ากลับมาที่ผู้ปกครองว่าเขาแบ่งเวลาให้หรือเปล่าว่าควรจะเล่นเกมแค่นี้นะควรจะเรียนแค่นี้ควรจะทำนู่นทำนี่ให้ถูกต้องงานอดิเรกมีแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเด็กไม่มีแขนทิศนะฮะจากผู้ปกครองเนี่ยแล้วปล่อยให้เล่นเกมหมดเลยเนี่ยผมว่าผู้ใหญ่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันถ้าเกิดเราเล่นเต็มที่อะครับมันเพราะฉะนั้นอย่าไปใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษอย่าผมว่าไม่ควรโทษเรื่องเกมนะครับโทษผู้ปกครองหรือว่าคนที่ไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดไม่อยู่กลางหรือไม่พอประมาณแล้วไปเต็มที่เนี่ยร้อยทำอะไรเนี่ยทำเกือบเต็มร้อยเนี่ยมันมีปัญหาครับตอนนี้ค่ะใครมีลูกนะคะก็ต้องกลับไปดูละว่าเราควรที่จะมีวิธีปกป้องดูแลเขาสอนเขาใกล้ชิดเขาได้อย่างไรเพราะว่าแนนเชื่อเหลือเกินว่าเด็กบางคนเนี่ยอยู่ในช่วงกำลังเป็นเขาเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะฉะนั้นการพูดจาจากพ่อแม่อาจจะยากลำบากสักนิดนึงแต่ว่าเนื่องด้วยภาวะของคำว่าผู้ปกครองคำว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราควรที่จะเข้าไปใกล้ชิดเขาแล้วก็พูดคุยกับเขามากกว่าเนาะดูแลเขาอย่างใกล้ชิดดีกว่าทีนี้พี่พีทค่ะมันจะมีกรณีเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหรือว่าการดูแลตัวเองซึ่งแนนเชื่อเหลือเกินว่าพี่พีทเนี่ยมีการได้รับการปฏิบัติหรือว่าฝึกอบรมมาอย่างดีเลยที่สหรัฐอเมริกาในเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเราควรจะต้องทำยังไงบ้างคะจริงเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ผมว่าอย่างท่านผบ.ตร.ต่อศักดิ์นะครับท่านได้ไปฝึกที่อเมริกามาแล้วนะครับเอาทีมคณะตำรวจไทยไปฝึกกับ FBI ที่ซานฟรานซิสโก 5-6 ปีก่อนเนี่ยไปฝึกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของพวกนี้ผมว่าข้อมูลเนี่ยมาถึงเมืองไทยหมดแล้วซึ่งหนีต่อใช่ครับใช่เนี่ย3อย่างเนี่ยนั่นก็เป็นหลักสูตรของอเมริกาครับผมว่ามีประโยชน์มากเลยแล้วผมเห็นว่าที่พารากอนก็ใช้กันนะครับเห็นใช้กันอยู่ว่าเนี่ยบางคนก็เข้าไปหลบใช้ซ่อนเข้าที่ร้านครับบางคนก็หนีแต่ถ้า
ถ้าเราหาทางไม่ได้เลยจริงๆก็ต้องสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนีซ่อนสู้ใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าเขาสอนกันที่โรงเรียนนะครับที่ผมทราบนะครับพวกตำรวจเนี่ยจะพยายามไปสอนที่โรงเรียนแต่ตอนนี้มันมาถึงที่เนี่ยละห้างช้อปปิ้งอะไรเงี้ยต้องเป็นแล้วครับค่ะนักธุรกิจค่ะไอ้ตัวหนีซ่อนร้านเดินแนนมาได้ยินตอนช่วงนั้นมันจะมีเหตุการณ์กลัดยิงสู่เด็กเล็กที่หนองบัวลำพูนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านผบ.ตร.เองตอนนั้นดำรงเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการเข้าไปสอนเด็กตามโรงเรียนนะยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลยค่ะพี่พีทก็มีการเข้าไปสอนเด็กว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะเวลาที่เราจะเจอ เหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจริงๆนะคิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเนาะแน่นอนครับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กเล็กบางทีไม่ทราบนะคะว่าจะต้องทำตัวยังไงแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตามพี่พีทบางทีเนี่ยถ้าสติหลุดนะคะไม่มีสติเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะทำยังไงทำอะไรไม่ถูกบางคนใช่ครับเห็นในภาพข่าวเนี่ยโอ้ยวิ่งอุ้มลูกด้วยอะไรด้วยเนี่ยโอ้โหบางทีถ้าไม่มีสติหรือว่าไม่รู้วิธีในการป้องกันตัวมันค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันน้องพูดจุดใหญ่เลยนะครับคำว่าสติต้องมีสติก่อนเลยครับเพราะเหตุที่เราต้องมีสติก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะหนีหรือซ่อนหรือสู้ฮะไอ้สู้เนี่ยมาที่หลังแต่ว่าไอ้หนีกับซ่อนเนี่ยเราต้องมีสติก่อนเพราะสติเนี่ยจะทำให้เราคิดออกได้ว่าภัยอันตรายมันอยู่ใกล้หรือไกลถ้าอยู่ไกลนะครับแล้วเรารู้ว่าเสียงปืนมันมาจากไกลๆเนี่ยเราหนีได้เราก็หนีไปจากสิ่งที่เราได้ยินอย่างเช่นเสียงปืนนะครับแต่ถ้าเกิดมันใกล้เนี่ยเราสามารถที่จะซ่อนได้เข้าไปซ่อนแล้วก็มีวิธีซ่อนที่เขาสอนกันนะฮะให้เข้าไปแล้วปิดเสียงโทรศัพท์อะไรเงี้ยทุกอย่างซึ่งผมว่าข้อมูลนี้มีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยแทนที่จะซ่อนแล้ววิ่งหนีเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอายุของผู้กระทำความผิดนั้นมองว่าคือลดลงอะค่ะจากแบบคนที่เป็นวัยผู้ใหญ่ตอนนี้เนี่ยการกระทำความผิดเกิดขึ้นจากผู้ที่กระทำเนี่ยอายุเพียงแค่16ขวบเท่านั้นเองซึ่งบางทีมันก็มีเรื่องราวของกฎหมายเนี่ยมันเขาเรียกว่าละเว้นโทษเอาไว้อะสำหรับเด็กที่ยังอายุไม่ถึงกำหนดกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยค่ะเนี่ยครับผมถึงบอกครับผมอยากจะให้เห็นกฎหมายที่เมืองไทยครับเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนว่าให้อย่างน้อยให้มีกฎหมายคำว่า Glass are right เหมือนกับที่นู่นนะครับให้มีกฎหมายที่ว่าเจ้าหน้าที่พอจับกุมแล้วไปอยู่ที่สถานีแล้วเนี่ยเราจะต้องอ่านว่าเขาความคิดเขาเป็นยังไงครับว่าเขารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาทำผิดหรือถูกอย่างอื่นก็เหมือนกันทำผิดหรือถูกคือคำว่ากฎหมายว่า Glass are right เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกฎหมายอันหนึ่งที่จะได้ดูเลยว่าถ้าเด็กอายุ14หรือต่ำกว่า14ช่วงเนี้ยช่วง14ขวบเนี่ยเราจะจำเป็นจะต้องอ่านกฎหมายนี้ให้เขาฟังมันเป็นกฎหมายแต่มันเป็นคำถามแต่คำถามพวกเนี้ยเขาจะเรียกคำว่า Gladys are right ซึ่งผมว่ามันมาจากประวัติศาสตร์คดีนะครับคดีศาลเนี่ยตั้งแต่ปี1970นะครับสมัยนานแล้วครับเกือบ50ปีครับ50ปีก่อนเขามีกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้เนี่ยเราจะได้ขึ้นศาลเราจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้รู้ไหมผิดหรือถูกครับควรจะมีอันนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาทำเขาสิ่งที่เขาทำผิดจริงๆเนี่ยศาลจะได้ตัดสินว่าแทนความจริงแทนที่จะโดนเป็นเยาวชนหรือว่าเป็นเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ได้โดนขึ้นศาลเป็นผู้ใหญ่ได้ครับผมค่ะก็เป็นเกรดเป็นข้อกฎหมายดีๆนะที่บางทีถ้าเรามีการเอามาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้กับประเทศไทยเนี่ยมันก็จะหมดปัญหาในกรณีที่สังคมกำลังพูดถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นขนาดนี้แล้วมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวผู้คนก็กลัวนะแล้วก็นักท่องเที่ยวบางทีก็อาจจะกลัวบางคนอาจจะไม่กล้ากลับมาที่เมืองไทยอีกเพราะว่าบางทีถ้าหากว่ามีคนที่กระทำความผิดที่เป็นเด็กมาแล้วมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วเขาไม่ต้องรับโทษหรือเขาไม่มีความผิดอะไรเลยแบบนี้มันก็เสี่ยงกับการก่ออาชญากรรมก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาอีกได้ใช่ครับใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นมีที่เมืองไทยควรจะมีนะครับก็คือ alert system นี่แปลว่าถ้าเกิดมีเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทางโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนเนี่ยจะต้องส่ง SMS ทันทีเลยให้ทุกคนทราบว่าตรงนี้มีที่เกิดเหตุนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบ
แบบเสียงเลยฮะตู้ๆๆแล้วมันจะให้รู้เลยว่าอันตรายอันตรายแล้วก็เกิดเหตุที่ไหนแล้วก็ควรจะทำอะไรหรือว่าควรจะหลบอย่าไปที่เกิดเหตุนั่นนะฮะโอ้ notification จะบอกเลยครับผมว่าทำได้นะครับแต่ว่าต้องให้บริษัทบริษัทโทรศัพท์อะครับองค์กรบริษัทเนี่ยที่นู่นเขาจะรวมตัวกันทำขึ้นมาได้ผมรู้ว่างบมันคงแพงแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาจะทำยังไงกันหมดนะครับเรียกว่าจะได้จะโดยมี SMS บอกเลยว่าเตือนภัยว่าเกิดเรื่องขึ้นมาครับเพราะที่นู่นมันอย่างที่บอกครับยิงกลาดเยอะมากครับปีหนึ่งเฉลี่ย300อย่างน้อย350ปีก่อนถ้าเกิด Google ไป Active Shooter อเมริกาอาจจะ400ด้วยซ้ำครับผมไม่ได้กดมานานแต่ว่าที่จำได้ก็ราวๆเกือบ400คดีครับที่มีพวกยิงกลาดเนี่ยครับไม่ว่าที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนหรือเกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยบ่อยมากครับบ่อยมากค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเป็นประเทศที่เสรีในการสามารถที่จะซื้อหรือพกพาอาวุธปืนได้ด้วยมั้งคะก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้ให้เราเห็นใช่ครับครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งเพราะว่าอเมริกาเนี่ยAmendment เนี่ยเขาเรียกอะไรรัฐธรรมนูญที่2ของอเมริกาครับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่2ของอเมริกาก็คือ right to bear arm right to bear arm นี่เขาที่นู่นคุณมีสิทธิ์ที่จะซื้อปืนได้หมดทุกคนตราบใดที่คุณถูกกฎหมายนะครับซื้อปืนถูกกฎหมายอายุ18ขึ้นไปเนี่ยหรือ21ขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อปืนขึ้นได้บางรัฐนะครับผมได้ข่าวว่าบางรัฐเนี่ยปืนลูกซองเนี่ย18ซื้อได้แล้วเพราะที่นู่นเขาบางรัฐเขาไปนั่นไงฮะไปล่าสัตว์เขาก็ใช้ปืนลูกซองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บางรัฐเนี่ยต้อง21หมดแต่บางรัฐนี่ก็18ก็ซื้อได้แต่ปืนสั้นเนี่ยต้อง21ทุกคนครับนี่ก็ขึ้นแต่ละรัฐครับแต่ที่ทราบก็คือหลายรัฐอย่างเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียห้ามพกปืนนะครับพกปืนไม่ได้นอกยกเว้นจากเจ้าหน้าที่พกปืนไม่ได้ครับแล้วรัฐแคลิฟอร์เนียเคร่งมากเลยครับเคร่งซะจนเหตุเกิดที่แคลิฟอร์เนียเยอะซะจนที่อเมริกาเยอะซะจนรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาอย่างนี้เลยนะครับปืนในรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยถ้าคุณมีแมกกาซีนเนี่ยแมกกาซีนคุณต้องห้ามเกิน10นัดมีแค่10นัดเพราะเขากลัวว่าพวกยิงกลาดเนี่ยถ้ามันมี15นัด20นัดบางทีอ่ะบางปืนบางรุ่นเนี่ยอาจจะจุได้ถึง21นัดนะครับแมกกาซีนนึงเนี่ยเขากลัวว่า21นัดเนี่ยฆ่าคนได้กี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะจำกัดแมกกาซีนโหลด10นัดถึงแม้ปืนนั้นโหลดได้20แต่คุณผิดกฎหมายคุณผิดคดีอาญาคุณจะต้องมีสิทธิ์โหลดได้แค่10นัดเพราะเขาถือว่ามันตัดโอกาสให้กับพวกยิงกลาดเนี่ยที่จะยิงฆ่าคน20คนก็10คนอาจจะต้องเปลี่ยนแมกกาซีนเนี่ยช่วงนั้นหวังว่าเขาพวกหน่วยพิเศษหรือว่าเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเข้าไปจับกุมได้หรือเข้าไปต่อสู้กับผู้ร้ายได้ครับเขาก็คิดในแง่นั้นนะครับค่ะทีนี้อย่างกรณีลักษณะอย่างอเมริกาเนี่ยค่ะมีเยาวชนหรือว่ามีเด็กที่ไปทำความผิดลักษณะแบบนี้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะต้องรับผิดด้วยไหมคะที่นู่นก็มีนะครับรับผิดในแง่นี้นะครับในแง่ว่าถ้าส่งเสริมหรือว่าเก็บปืนไม่ปลอดภัยแล้วเด็กเนี่ยเอาปืนของคุณพ่อแม่มาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่โดนหนักเลยครับโดนหนักอันนี้โดนหนักผู้ปกครองจะโดนถ้าเขาสืบได้เขาสามารถที่จะสืบได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมคือไม่ได้เก็บปืนไว้ปลอดภัยหรือให้ลูกไปหรือว่าลูกสามารถที่จะขโมยปืนไปแล้วล่อไปยิงคนเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาเรื่องผู้ปกครองได้ด้วยครับไม่ว่าเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่โดนด้วยครับใช่ที่นั่นอันสุดท้ายค่ะนันอยากให้พี่พีค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนหน่อยค่ะครับผมก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการแล้วเสียใจมากเลยที่มีคนต้องเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้แต่ผมอยากจะให้บอกทุกคนนะครับโลกเราเปลี่ยนไปสมัยนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะเด็กอายุ 14-15 เนี่ยฮะนี่ซึ่งพวกพี่ๆก็เคยพูดมาก่อนนะที่ผมฟังในรายการหลายรายการเด็กอายุ 14-15 20-30 ปีก่อนไม่เหมือนกับเด็กอายุ 14-15 สมัยนี้เพราะสมัยนี้มันมีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันไปเยอะแล้วอาชญากรรมก็เยอะขึ้นนะครับอย่างเนี้ยอย่างยิงกลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมทุกคน
รือเจ้าหน้าที่ที่ฟังอยู่นะครับทุกคนจะต้องมี mindset ใหม่ในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะไปซื้อของไปนู่นไปนี่เนี่ยเราต้องหนึ่งเราต้องมีความระแวงความสังเกตไม่ใช่ว่าไปแล้วมัวแต่คุยโทรศัพท์มัวแต่แบบคิดว่าทุกอย่างโลกล่าเริงไม่ใช่แล้วครับทุกตอนนี้เราไปเราก็มีความสุขในชีวิตเราแต่เราไม่เลินเล่อคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าคุยโทรศัพท์เพลินที่ไม่ระแวงไม่ระวังสิ่งแวดล้อมของเรานะครับขอยกตัวอย่างนะครับขอยกตัวอย่างคดีหนึ่งที่ผมเคยทำเป็นสายสืบนะครับหน่วย SPU Special Problem Unit ใน35ปีที่ผมทำมันมีคดีหนึ่งที่ผมจับผู้ร้ายได้ขโมยผู้ร้ายคนนั้นเป็นผู้ร้ายผิวสีที่ไปปล้นคนที่ไปขโมยเงิน ATM เงินคนที่ไปเอาเงิน ATM มาเราจับเขาได้เนี่ยเรามีกล้องใช่ไหมครับเขาติดคุกอยู่แล้วแต่ตอนเราสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราถามเขาว่าเฮ้ยไหนเล่าให้ฟังที่เกิดมันทำไมอยู่ต้องทำอย่างนี้หรือยังไงเนี่ยเราก็เรียนรู้จากเขานะฮะเรียนรู้จากผู้ร้ายผู้ต้องหาคนนี้พูดว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกอยู่รู้ไหมไอ้หลบอยู่ในพุ่มไม้เนี่ยไอ้มีปืนได้หลบอยู่ในพุ่มไม้ไอ้สังเกตคนที่ไปเอาเงินจาก ATM เนี่ยเอาตู้เงินเนี่ยพอหันออกพอได้เงินออกมาเนี่ยหันซ้ายหันขวาเขาไม่กล้าปล้นเพราะเขารู้ว่าคนนี้ระวังตัวเขาจะรอแต่คนที่เข้าไปเอาเงินออกมาเนี่ยแล้วมีแต่ดูโทรศัพท์มัวแต่ไม่มองอะไรมองแต่ก้มโทรศัพท์มองแต่ก้มคือไม่เห็นอะไรเลยอันนั้นล่ะเขาจะเข้าไปปล้นเขาจะไปจี้ไปเอาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันก็เป็นบทเรียนให้กับประชาชนทุกคนว่าดูสิครับเวลาพวกผู้ต้องหาหรือว่าพวกผู้ร้ายจะมาทำร้ายเราเนี่ยมันก็ดูว่าเราเนี่ยระแวงแค่ไหนมันเหมือนกับเขาเรียก Animal Kingdom ฮะใช่พฤติกรรมเหมือนกับการล่าสัตว์เนี่ยสัตว์ที่จะโดนล่าเนี่ยเขาก็จะไปคนที่อ่อนแอกว่าหรือคนที่ไม่ระแวงระวังแต่สัตว์ตัวไหนถ้าเกิดระวังตัวอาจจะรอดเนี่ยก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่ผมก็จำมาถึงทุกวันนี้ฮะว่าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็แปลกจริงเนาะเวลาเราไปไหนเนี่ยไปถึงอย่างเดินไปที่รถเนี่ยก่อนไปถึงรถเราไม่ใช่ว่าไปถึงรถแล้วค่อยหากุญแจคุณจะอยู่ในมือแล้วหรืออยู่ในรู้แล้วกุญแจอยู่ไหนแล้วก่อนจะถึงเนี่ยเราดูซ้ายดูขวาว่ามีอะไรเนี่ยโลกเราเปลี่ยนไปเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องมองสิ่งบอกเหตุให้เห็นก่อนที่จะเกิดเรื่องครับผมแล้วสรุปก็คือกลับมาที่เนี่ยฮะ active shooter หนีซ่อนสู้เนี่ยคุณจะหนีคุณจะซ่อนหรือคุณจะสู้ได้ยังไงถ้าเกิดคุณไม่ระวังตัวไม่ระแวงคุณต้องระแวงคุณต้องมีสติก่อนครับค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าได้ความรู้นะคะจากพี่พีทมามากพอสมควรเลยรวมถึงใครก็ตามนะคะที่ผ่านการฝึกฝนจากพี่พีทไปแล้วเนี่ยก็เนี่ยต้องบอกเลยว่าน่าจะได้ยุทธวิธีนะคะในการระวังตัวในการป้องกันตัวว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างการที่เราจะออกไปข้างนอกจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราต้องระมัดระวังพฤติกรรมของเราเป็นอีกหนึ่งอย่างที่โจรผู้ร้ายเขาจะสังเกตนะคะว่าลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มีผลต่อการกระทำของเขาหรือเปล่าบางทีเราไม่ระวังตัวเขาอาจจะพุ่งเป้ามาหาเราก็ได้อันนี้นะคะเป็นข้อเตือนใจที่พี่พีทนะคะเคยประสบพบเจอจากเหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นจากการสอบถามนะคะผู้ที่กระทำความผิดที่เกิดขึ้นเลยว่าคุณเข้าไปป้นเขาดูจากอะไรซึ่งเขาก็มีการบอกมาเลยว่าอ๋อลักษณะแบบนี้นั่นเองที่เขาจะเข้าไปกระทำต่อผู้ที่ประสบเหตุนั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะคะพี่พีทพี่รักแสงงามค่ะที่นำประสบการณ์ความรู้นะคะเอามาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ในเมืองไทยรวมถึงตอนนี้เอามาให้ถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ในณขณะนี้ด้วยค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากคุณผู้ชมนะคะกดติดตามแฟนเพจ Facebook Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมทั้งYouTube Channel Police TV User Media ด้วยนะคะเรามีการอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันตลอดเวลาเลยแล้วสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะแนนพร้อมพี่พีทค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมทุกคนเลยค่ะที่รับชมรายการเราจนมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่พีทขอบคุณค่ะ